เอาละครับมาคุยกันต่อนะครับในช่วงนี้ช่วงเล่าเรียงครับคุณจรพันธ์ครับค่ะช่วงเล่าเรียงนะคะอีกสักครู่ค่ะเดี๋ยวเราพูดคุยกันในเรื่องของผลคะแนนพิซซ่าค่ะที่ชี้ว่าการศึกษาของเวียดนามแล้วก็เซี่ยงไฮ้นั้นมีอะไรที่ไทยไม่มีพูดคุยกับดร.ภูมิสรันทองเลี่ยมนาคค่ะนักวิจัยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการช่วงเล่าเรียงค่ะครับส่วนวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินนะครับชื่อว่ารถออมสินและอาชีพในฝันจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัลด้วยกันท่านผู้ฟังก็สามารถร่วมสนุกนะครับด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันที่หมายเลข4221075นะครับ4221075หรือทาง Facebook Liveเข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับแล้วก็สำหรับท่านผู้ฟังที่อยากจะรับชมรายการย้อนหลังก็สามารถทำได้ด้วยการเข้าไปชมใน YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวจะเจอเนื้อหาของรายการเองครับค่ะเรามาฟังข้อมูลกันก่อนนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ร่วมสนุกในกิจกรรมด้วยการส่งคำตอบเข้ามานะคะข้อมูลสำหรับวันนี้คือธนาคารออมสินเปิดให้บริการสินเชื่อหับเร่แผงลอย 4.0 สำหรับผู้มีรายได้น้อยค่ะวงเงินกู้นั้นสูงสุดไม่เกินสูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาทตั้งเป้าหมายที่จะปล่อยกู้ 100,000 รายค่ะนี่เป็นข้อมูลนะคะฟังกันอีกครั้งหนึ่งธนาคารออมสินเปิดให้บริการสินเชื่อหับเร่แผงลอย 4.0 สำหรับผู้มีรายได้น้อยวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาทค่ะตั้งเป้าหมายปล่อยเงินกู้ 100,000 รายเป็นข้อมูลให้กับท่านผู้ฟังนั้นร่วมสนุกในกิจกรรมนะคะด้วยการส่งคำตอบเข้ามาค่ะช่วงนี้ฟังคำถามกันเลยค่ะวันนี้ทางรายการถามว่าธนาคารออมสินเปิดให้บริการสินเชื่อหับเร่แผงลอย 4.0 สำหรับผู้มีรายได้น้อยตั้งเป้าหมายปล่อยกู้จำนวนกี่รายค่ะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS ก็4221075ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจกองเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้ค่ะเริ่มที่ธนาคารออมสินธนาคารออมสินนั้นเปิดให้บริการสินเชื่อหับเร่แผงลอย 4.0 สำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือให้บริการเช่นพ่อค้าแม่ค้าหับเร่แผงลอยผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างผู้ให้บริการขนย้ายสินค้าในตลาดเป็นต้นนะคะวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาทค่ะอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 0.85 ต่อเดือนระยะผ่อนชำระเกิน5ปีโดยธนาคารออมสินนั้นมอบความคุ้มครองชีวิตและทุพพลภาพตามวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทค่ะให้แก่ผู้กู้โดยไม่คิดมูลค่าพร้อมกับได้รับสิทธิ์ในการขายที่ตลาดประชารัฐออมสินสร้างไทยที่ธนาคารออมสินนั้นจัดขึ้นทั่วประเทศตลอดปีอีกด้วยค่ะโดยโครงการนี้นะคะมีระยะเวลาโครงการ3ปีวงเงินสินเชื่อรวมแล้ว 5,000 ล้านบาทค่ะตั้งเป้าหมายปล่อยกู้ 100,000 รายค่ะบริษัท TTW จำกัดมหาชนนะครับร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคเขต3เดินหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่าต่อเนื่องเป็นปีที่2นะครับเพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่รวมถึงประชาชนทั่วไปให้หันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันร่วมมือกันรักษาทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดนะครับให้ถูกใช้เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดนะครับลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในอนาคตได้อย่างยั่งยืนโดยยึดหลักการจัดการทรัพยากรน้ำ 3R ก็คือ reduce reuse หรือ recycle นะครับลดการใช้การใช้ซ้ำแล้วก็การนำกลับมาใช้ใหม่นะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะดำเนินมาตรการป้องกันคุณภาพอากาศภายในพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบังมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 นะคะโดยการฉีดละอองน้ำกว่า 64,000 ลิตรเพื่อควบคุมและจำกัดไม่ให้ฝุ่นแพร่กระจายแจกหน้ากากกันฝุ่นและดับเครื่องยนต์ยานพาหนะและเครื่องมือทุ่นแรงรวมทั้งเข้มงวดในการซ่อมบำรุงเครื่องมือทุ่นแรงทุกประเภทให้เป็นไปตามกรอบการซ่อมบำรุงเพื่อลดการเกิดมลภาวะในอากาศค่ะเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าเรียงนะครับเรื่องราวของผลการสอบคะแนน PISA หรือที่เราเรียกกันว่าพิซซ่าก็ปรากฏว่าการศึกษาเป็นตัววัดว่าการศึกษาของเวียดนามของเซี่ยงไฮ้กับของไทยเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างกันอยู่พอสมควรไปคุยกับคุณภูมิสรันทองเลี่ยมนาคนะครับนักวิจัยจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับภูมิสรันครับครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเบื้องต้นผมถามมาเลยทำไมต้องเป็นเซี่ยงไฮ้ไม่เป็นจีนฮะ
อ๋อเพราะว่าตอนสอบพิซซ่าเนี่ยเขาเลือกมาแค่บางจังหวัดบางจังหวัดอ๋อเพราะฉะนั้นมันจะวัดเป็นตัวแทนวัดประเทศประเทศเขาไม่ได้ก็ไม่ได้ชัดเจนไม่ชัดเจนเป็นแค่บางเมืองอ๋อเมืองเซี่ยงไฮ้เนี่ยเขามีชื่อเสียงเพราะว่าเขาเป็นเมืองของจีนเมืองเดียวที่ตอนนั้นที่เข้าสอบแล้วก็ได้ที่หนึ่งของโลกอ๋อก็เลยค่อนข้างทำให้มีชื่อเสียงว่าเป็นประเทศเป็นเมืองที่มีการศึกษาดีค่อนข้างเซอร์ไพรส์ในตอนนั้นครับแล้วเป็นไงบ้างครับผลการสอบพิซซ่าคราวนี้จริงๆผลการสอบพิซซ่าปี2018ยังไม่ออกจะออกประมาณเดือนธันวาคมแต่ว่าก็คือก่อนหน้านี้ก็คือปี2012 2015เนี่ยก็จะมีของเซี่ยงไฮ้ของเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยที่รับผลค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์หน่อยก็คือคะแนนค่อนข้างสูงมากอย่างของจีนนี่ก็อาจจะไม่ค่อยแปลกมากเพราะว่าอย่างคนก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าจีนนี่ค่อนข้างที่จะคะแนนสูงแล้วก็เก่งเรื่องวิชาการอะไรเงี้ยแต่ว่าของเวียดนามที่เขาได้คะแนนสูงเนี่ยก็ทำให้คนค่อนข้างเซอร์ไพรส์พอสมควรครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเวียดนามเขาก็พวกเศรษฐฐานะหรือความยากจนอะไรเงี้ยก็จะสูงกว่าประเทศอื่นเยอะแล้วก็กลับกลายเป็นว่าเด็กของเขาเนี่ยสามารถทำคะแนนได้สูงมากเท่ากับประเทศที่มีฐานะที่ร่ำรวยกว่าครับครับครับเรื่องไงต่อฮะรายละเอียดมันอ๋อก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้คนก็ค่อนข้างที่จะสนใจว่าทำไมถึงการศึกษาของอย่างเซี่ยงไฮ้หรือว่าเวียดนามเนี่ยมันสามารถที่จะขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆของโลกได้ก็คือการที่จะเข้าไปศึกษาถึงปัจจัยต่างๆเพราะว่ามีอะไรที่ทำให้เป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างนะครับก็จะมีหลายๆอย่างที่อาจจะแตกต่างจากประเทศอื่นซึ่งจริงๆเนี่ยอย่างพิซซ่าเวลาคนเขาพูดถึงเนี่ยก็จะมีประมาณ2โมเดลที่เห็นชัดๆสำหรับประเทศที่ประสบความสำเร็จนะครับครับอย่างนั้นแรกก็เช่นฟินแลนด์หรือประเทศทางสแกนดิเนเวียต่างๆเนี่ยซึ่งก็จะไม่ได้เน้นการสอบมากๆไม่ได้เน้นให้เด็กคล่องแคล่วกับการเรียนครับเน้นให้เด็กเล่นหรือว่ามีอิสระในการเรียนครูก็ไม่ได้ต้องขี้จำชัยต้องเรียนพิเศษกวดวิชาซึ่งเขาก็สามารถทำคะแนนได้ดีพอสมควรหรืออีกโมเดลนึงก็คือโมเดลของอีสต์เอเชียครับเช่นจีนไต้หวันฮ่องกงญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยซึ่งก็จะเป็นอีกแบบนึงก็คือเด็กก็ต้องเรียนหนังสือเยอะๆใช้ชั่วโมงการเรียนเยอะมีการเรียนพิเศษค่อนข้างกดดันในการเรียนหนักกว่าเราเยอะใช่ไหมครับหนักกว่าเชื่อว่าหนักกว่ายิ่งตอนสอบเอนทรานซ์เนี่ยโอ้โหชัดเลยครับครับใช่ใช่ยังของเวียดนามเนี่ยก็คือจะน่าสนใจตรงที่เขาก็เป็นเพื่อนบ้านของเราแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือเขาทรัพยากรน้อยกว่าเราในทุกอย่างครับแต่เด็กเนี่ยกลับสามารถที่จะทำคะแนนได้ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจครับซึ่งก็จะมีคนที่เข้าไปศึกษาไปเก็บข้อมูลหรือแม้แต่ตัวของบิลเกตของมูลนิธิเกตส์ฟาวเดชั่นเนี่ยครับเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ว่าทำไมเวียดนามถึงสามารถที่จะประสบความสำเร็จในการศึกษาได้เขาก็มีการลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลตัวของมูลนิธิบิลเกตส์เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเขาพบว่าปัจจัยที่มีความสำคัญของเวียดนามนี่คือหนึ่งก็คือเรื่องของเรื่องของความใส่ใจของครูครับก็คือครูเวียดนามเนี่ยจะค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับความสำเร็จของลูกศิษย์ค่อนข้างมากแล้วก็อีกอย่างนึงก็อาจจะเป็นวัฒนธรรมคงจื้อเหมือนจีนนะก็คือว่าสังคมชุมชนพ่อแม่เนี่ยก็คือให้ความเคารพครูก็บอกว่าครูก็เหมือนเป็นพ่อแม่อีกคนนึงของศิษย์อะไรเงี้ยแล้วก็มีหน้าที่จะต้องทำให้ลูกศิษย์เนี่ยสามารถที่จะทำคะแนนได้ตามที่ต้องการครับตามที่ผ่านนะครับจริงๆก็น่าสนใจจริงอย่างเวียดนามเนี่ยเขาจะมีคติพจน์ว่าอะไรนะอาหารจากพ่อเสื้อผ้าจากแม่แล้วความรู้จากครูซึ่งก็หมายความว่าพ่อแม่ครูเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในชีวิตของคนเวียดนามครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ยในระบบของชุมชนของเวียดนามเนี่ยซึ่งเขาจะแบ่งของตั้งแต่ท้องถิ่นชุมชนผู้ปกครองก็จะมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูงก็คือเมื่อเขาได้รับนโยบายจากกระทรวงเข้ามาทำเนี่ยก็คือเขาก็ต้องสามารถที่จะพยายามทำให้ประสบความสำเร็จให้ได้เช่นสมมุติเด็กเนี่ยสอบไม่ผ่านนะครับในการเรียนเนี่ยพ่อแม่เนี่ยก็จะต้องไปแจ้งต่อครูใหญ่ว่าครูเนี่ยทำไมครูที่โรงเรียนถึงไม่ช่วยเหลือลูกเขาด้านวิชาการซึ่งครูใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีแรงจูงใจที่จะต้องทำยังไงก็ได้ให้โรงเรียนได้มีชื่อเสียงแล้วก็ผ่านเกณฑ์ของเขตการศึกษาอะไรครับ
าจจะเป็นเรื่องของระบบการปกครองที่เป็นแบบพรรคคอมมิวนิสต์อย่างนี้ด้วยก็คืออาจจะค่อนข้างระบบแบบท็อปดาวน์หน่อยก็คือต้องพยายามทำให้คนเนี่ยมีส่วนร่วมคนที่จะสามารถที่จะร้องเรียนต่อรัฐอะไรอย่างนี้ได้ครับแต่อีกอย่างนึงก็คือคนมักจะคิดว่าเวียดนามเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นประเทศที่การศึกษาไม่ค่อยดีอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่จริงๆเนี่ยเวียดนามเขาการศึกษาคือเขามีปัญหาเรื่องของความยากจนครับแล้วคนที่ออกนอกระบบเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วคนที่เหลืออยู่ในระดับโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะน้อยกว่าไทยก็คือมีเด็กตกหล่นไปเยอะแต่ว่าโรงเรียนของเขาที่มีอยู่เนี่ยมันก็จะมีได้รับอิทธิพลมาจากอย่างเช่นทางสังคมนิยมทางหลักสูตรของพวกรัสเซียโซเวียตอะไรเงี้ยซึ่งค่อนข้างที่จะมาไหมฮะมาไหมหมายความว่าไงรูปแบบของโซเวียตเนี่ยใช่ใช่มาเลยใช่ไหมใช่ครับโดยเฉพาะหลักสูตรของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็คือเอามาจากทาง Eastern Bloc เลยก็คือหลักสูตรทางโซเวียตจริงๆมีข้อมูลที่น่าสนใจคือผมไปดูข้อมูลของคนที่สอบคณิตศาสตร์โอลิมปิกนะครับที่ว่าได้เหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิกเนี่ยคือเวียดนามเนี่ยเขาเข้าแข่งคณิตศาสตร์โอลิมปิกก่อนไทยตั้งหลายปีนะประมาณ10กว่าปีนะครับก็คือเวียดนามเนี่ยนะตอนเริ่มแข่งปี1974ปัจจุบันเนี่ยเขาได้เหรียญทองโอลิมปิกมา60เหรียญนะครับโอ้โหส่วนของไทยเนี่ยเริ่มปี1989ก็คือประมาณ10กว่าปีหลังจากเวียดนามก็คือตอนนี้ได้24เหรียญคือยังได้น้อยกว่าเวียดนามหลายเท่าก็คือจริงๆแล้วถ้าพูดถึงวิชาการเนี่ยจากเวียดนามที่ระดับเก่งเนี่ยมีเยอะนะครับหรือว่าคนที่เก่งๆมากๆแล้วไปทำงานในประเทศตะวันตกในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีคนเวียดนามไปเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยชื่อดังของอเมริการะดับท็อปหรือว่าประเทศอื่นก็มีหลายคนคนที่รางวัลฟิลเมดัลที่ถือว่าเป็นโนเบลไพรส์ของทางคณิตศาสตร์ก็มีคนเวียดนามครับหรือว่านักเขียนรางวัลทูริสเตอร์ที่เป็นโปรเฟสเซอร์อยู่ที่ UCLA ก็เป็นผู้อพยพเวียดนามก็คือคนระดับเก่งๆเนี่ยเขาก็มีพอสมควรเพียงแต่ว่าอาจจะมีความแตกต่างสิ่งที่เรายังดีกว่าเขาก็คือแม้ว่าเวียดนามในระดับพื้นฐานเนี่ยเขาจะถือว่าเด็กมีหลักสูตรอะไรที่ค่อนข้างแข็งแต่พอไปถึงระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆคุณภาพของมหาวิทยาลัยคุณภาพของตลาดแรงงานเนี่ยก็ยังสู้ประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้ยังสู้ไทยไม่ได้สู้ไทยมาเลเซียอะไรพวกนี้ไม่ได้เพราะว่าเขายังอยู่ในระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่อาจจะยังอยู่ในอีกระดับนึงแต่ว่าก็ถือว่ามีศักยภาพสูงที่จะเติบโตในอนาคตเพราะว่าคนเขาก็ถือว่าเป็นคนที่มีคุณภาพมีหน้าเข้ามาเรียนเมืองไทยกันเยอะมากนะครับแถบอุบลแถบนครพนมอะไรพวกนี้ใช่ครับใช่ครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยเขาเนี่ยยังไม่พอที่จะรองรับครับมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพนี่ยังไม่พอก็ต้องมาเรียนไทยแต่ว่าผมก็ทราบว่าจากเพื่อนที่สอนมหาวิทยาลัยในไทยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าถือว่ามีนักเรียนที่ปรึกษาเป็นคนเวียดนามเนี่ยเขาจะดีใจมากเขาจะเป็นเด็กที่ขยันมากแล้วก็ทำงานตั้งใจเนี่ยถ้าเทียบกับนักศึกษาที่เป็นคนไทยเนี่ยเขาบอกว่าเด็กเวียดนามที่เก่งกว่าเยอะคือแบบตั้งใจขยันเรียนจบเร็วกว่าจบก่อนเลยเนี่ยครับเป็นอย่างนั้นก็เราก็ที่สำคัญคือเขาได้ภาษาไทยกลับไปด้วยถูกไหมฮะแต่ว่าของเราเนี่ยไม่ค่อยไปเรียนภาษาเวียดนามหรอกครับทำนองเนี่ยแล้วอย่างนี้เราจะใช้คำว่าไงดีเราจะไปตามแนวเขาเนี่ยมันควรไหมฮะสำหรับประเทศไทยเราจริงก็เราก็พัฒนาของเรานั่นสิก็ไปตามระบบที่มันแตกต่างกันก็มีพื้นฐานแตกต่างกันแต่ว่าสิ่งอะไรที่เขาทำดีก็คิดว่าก็สมควรที่จะคล้ายๆว่าชมเลืองแล้วก็พยายามประยุกต์ให้เข้ามาใช้กับของเรายกตัวอย่างหลายเรื่องของเวียดนามเขาก็ทำได้ดีครับเช่นเรื่องของการวางแผนการศึกษาเนี่ยเขาก็จะมีสิ่งหนึ่งที่ธนาคารโลกไปวางแผนให้เขาประมาณ20ปีที่แล้วก็คือสมัยก่อนเนี่ยทรัพยากรของโรงเรียนแต่ละแห่งเนี่ยจะมีความแตกต่างกันมากซึ่งเขาก็ธนาคารโลกไปวางแผนว่าในช่วง10ปีเนี่ยจะต้องพยายามสร้างสรรจัดสรรทรัพยากรให้โรงเรียนในเวียดนามที่ขาดแคลนทรัพยากรเนี่ยมีทรัพยากรขั้นพื้นฐานที่เพียงพอทั่วประเทศให้พอกับทุกคนก็มีการวางแผนยังเป็นขั้นตอนครับซึ่งพอสุดท้ายเนี่ยพอ10ปีเนี่ยความแตกต่างความเหลื่อมล้ำของโรงเรียนที่ยากจนกับที่อยู่ในเมืองเนี่ยก็มีน้อยมากเมื่อเทียบกับไทยนะเพราะว่าไทยเนี่ยเรายังไม่ได้มีการวางแผนในลักษณะนี้เท่าไหร่ซึ่งเวียดนามเขาสามารถทำได้อาจจะหนึ่งเขาเป็นสังคมนิยมด้วยเขาก็สามารถที่จะสั่งอะไรได้ไม่ยากนะก็คือตอนนี้เนี่ยความเหลื่อมล้ำของทรัพยากรทางการศึกษาในเวียดนามเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างน้อยครับก็จริงที่น่าสนใจก็คืออย่างคะแนนพิซซ่าเนี่ย
เด็กเวียดนามที่บอกว่าเด็กเวียดนามคะแนนความแตกต่างของเด็กเวียดนามระหว่างเด็กที่ยากจนที่สุดกับเด็กที่รวยที่สุดเนี่ยความห่างกันไม่ได้มากถ้าเทียบกับประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยมีความแตกต่างกันเยอะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นความต่างเอาเป็นว่าเราก็ไปในรูปแบบของเรานี่แหละเพียงแต่ว่าเขาเรียกให้สภาพสังคมตลอดจนบริบทต่างๆในทางสังคมในทางการเมืองมันแตกต่างกันอยู่ตรงนี้ต้องเข้าใจด้วยครับก็ผมว่าที่สำคัญก็น่าจะเป็นเรื่องค่านิยมเรื่องของอิทธิพลของคงจื้อนั่นดีว่ามีผลเยอะอยู่ผมเคยได้ยินมาเขาก็เวียดนามเขาก็เหมือนกับจีนเขาสมัยก่อนใช่ใช่ใช่เพราะเขาเป็นเมืองขึ้นจีนเกือบพันปีใช่ไหมครับก็คือเขาต้องมีการสอบจองหวนมีระบบการศึกษาอะไรจากนี้ก็คือพ่อแม่ให้ความสำคัญกับการศึกษามากแต่ละมากมากเลยตอนนี้ก็ยังมากครับยังไม่ดีทวนแบบอย่างนั้นอยู่เลยครับครับพูดง่ายว่าอย่างผมเคยมีเพื่อนเป็นคนจีนเจอกันที่ออสเตรเลียเขาบอกว่าถามว่าเขาเก่งไหมเขาจะถ่อมตัวมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกเขาเป็นนักเรียนทุนของจีนถ้าคิดดูว่าระดับไหนกว่าจะได้ทุนมาเพื่อความก้าวหน้าเพราะว่าในการปกครองระบบคอมมิวนิสต์ใช่ไหมครับมันจะเป็นต้องมีการไปสอบรับราชการอะไรของเขาเนี่ยเขาก็ไปทำมันอันนี้มีส่วนสำคัญไหมมีครับผมว่ามีก็คือเหมือนเขาก็จะเน้นให้ความสำคัญกับการศึกษาเพราะว่าการศึกษาเนี่ยก็ถือเป็นการยกระดับฐานะของสังคมของคนที่ได้อย่างรวดเร็วที่สุดสมมติคุณมาจากครอบครัวยากจนแบบได้ทุนเป็นข้าราชการในโอ้โหสุดยอดเลยหรือว่าช่วยเหลือครอบครัวอะไรเงี้ยเหมือนจีนสมัยก่อนจองหวนเนี่ยตอบจองหวนต่อไปเนี่ยโอ้โหทุ่มเทกันทั้งหมู่บ้านครับหรือว่าต้องชื่นชมกันเลยน่าสนใจนะครับเอาละครับมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายไหมครับคุณภูมิสนั่นก็รอลุ้นพิซซ่าประมาณเดือนธันวาคมนี้ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงครับแต่ก็จริงๆมันก็แต่ละประเทศก็จะมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถเรียนรู้สิ่งที่ดีของแต่ละประเทศแล้วเอามาประยุกต์ใช้กับประเทศเราก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้เราพูดแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากครับครับผมครับสวัสดีครับคุณภูมิสรันทองเรียบนาคนักวิจัยจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับคุณชลพันธ์ไอ้เพื่อนคนนี้มันในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่จีนเพิ่งเจอกับสถานการณ์เทียนอันเหมินนึกออกไหมฮะในยุคนั้นนะยุคนั้นซึ่งมันโอ้โหมันก็ประมาณปี35ของเราประมาณนี้เกิดเหตุการณ์ใกล้ๆกันนะครับก็เลยไปเจอกันที่ต่างประเทศไปคุยกันเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่านี่เขาไม่เก่งหรอกแต่แค่สอบได้อันดับหนึ่งของจีนเท่านั้นเองเราคิดดูแล้วกันขนาดไม่เก่งไม่เก่งเท่าไหร่นะถ่อมตัวถ่อมตัวก็มาเนี่ยมาเพื่อเรียนภาษาอังกฤษกลับไปก็จะกลับไปรับราชการเพราะอาชีพดีที่สุดตอนนั้นคือรับราชการอย่างอื่นไม่ดีไม่รุ่งแน่เวียดนามก็จะคล้ายๆกันนะครับส่วนของเรานี่ไม่แน่ใจว่ามันสังคมมันปรับไปเปลี่ยนไปยังไงแต่รู้สึกว่าอะไรนะการตกงานยังมีประเด็นปัญหาอยู่เยอะนะฮะในสังคมไทยยังมีอีกหลายคนที่จบมาแล้วได้งานไม่ตรงกับที่ตัวเองเรียนมาก็ยังเป็นความหลากหลายอยู่มองโลกในแง่ดีนะอย่าไปคิดมากนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าเรียนครับคุณจรพันธ์ครับค่ะในช่วงท้ายนี้เฉลยคำถามกันเลยนะคะวันนี้คำถามนะคะที่ถามว่าธนาคารออมสินเปิดให้บริการสินเชื่อหับเร่แผงลอย 4.0 ค่ะสำหรับผู้มีรายได้น้อยนะคะโดยได้ตั้งเป้าหมายในการปล่อยเงินกู้นั้นจำนวนกี่รายคำตอบคือจำนวน 100,000 รายค่ะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรนะครับวันพรุ่งนี้กลับมาเล่าสู่กันฟังครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ